เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆหนูๆที่ได้มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันเพราะสถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะ Global Art and Creative ได้จัดงานเสวนาศิลปะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังวิธีคิดเด็กยุคใหม่เชิญกูรูด้านการศึกษาและพ่อแม่ต้นแบบไขความลับศิลปะกับความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกโดยใช้ศิลปะเสริมทักษะแห่งอนาคตสร้างความสุขความสำเร็จพัฒนาสมองซีก2ซีกเลยนะคะมาสร้างอัจฉริยะระดับโลกภายในงานยังได้เชิญคุณแม่ยังสวยอย่างคุณกวางกมลชนกมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกโดยเน้นทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องและใช้ศิลปะในการเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดของลูกทั้ง2คนค่ะวิชาการนะคะก็สำหรับละครเนี่ยก็มีคนถามกันมาเรื่อยนะคะอยากจะชมความเล่นละครคือเวลาเรียนศิลปะหรือคนที่ชอบอาร์ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะถึงได้ชอบศิลปะแล้วก็เวลาที่เขาได้เรียนศิลปะเนี่ยเขาจะมีสมาธิอะค่ะจะช่วยให้เขามีสมาธิมากขึ้นในการเรียนหนังสือในห้องเรียนด้วยเพราะว่าเวลาจะวาดรูป อะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะอยู่จดจ่ออยู่กับการวาดใช่ไหมคะกว่าจะให้เสร็จไปแต่ละผลงานแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็หนึ่งส่งเสริมทำให้เขามีสมาธิในการเรียนช่วยในการเรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้นสองก็คือทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะเอาเรื่องของศิลปะการวาดรูปนะคะเอามาใช้ในการที่จดบันทึกอะไรต่างๆได้ในการทำรายงานที่โรงเรียนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นผลดีค่ะสำหรับการเรียนศิลปะทางด้านวาดรูปนะคะค่ะของพี่กวางบ้างตอนนี้เป็นผู้ทำละครปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นหากมีการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านงานศิลปะควบคู่กันไปด้วยก็จะช่วยพัฒนาสมองของพวกเขาได้อย่างดีค่ะที่คุณแม่แล้วก็ทางครอบครัวได้ส่งเสริมนะแล้วมันก็เป็นส่วน